อุ้ยพอเปิดไปไม่งั้นไปไม่รอดนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอกลุงไม่เตือนกันทุกท่านนั่นแหละครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่ที่จะไปเตือนบุคคลที่อยู่นอกจอนะรู้ไหมใช่ไหมคนไหนรับได้ก็รับไปก็แค่นั้นเองง่ายๆชนลุงไม่กินไม่ทาไม่ฉีดอยู่แล้วใช่ไหมไม่กินไม่ทาไม่ฉีดยกเว้นสูบอ้าวไปนู่นเข้าข้างตัวเองสิจนได้สูบเฮิร์บเอโอเคนะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างกันแล้วกันเพราะมันคนละคนมันคนละยูนิตมันคนละความคิดมันคนละเนื้อเยื่อมันคนละที่มันคนละเซลล์นะฮะมันต่างกันนะครับลุงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยใช่ไหมทำให้ได้เหมือนลุงสิทีเนี่ยจึงจะไม่มีเชื้อโรคเชื้อราเข้ามาแตะต้องเนื้อตัวใช่ไหมจะหวงไว้ทำไมล่ะจริงๆท่านมีอยู่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอย่างนี้ไปไหนใช่ไหมอยู่ในตัวท่านนั่นแหละหาให้เจอทีนี้วิธีการหาสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยความนิ่งนะครับทั่วไปก็จะมักจะเรียกว่าสมาธินั่นแหละสมาธิไม่จำเป็นต้องลืมตานะครับเอ้ยไม่ใช่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องหลับตานะครับสมาธิสมาธิไม่จำเป็นแต่ถ้าคือการหลับตาก่อนมันดีใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติเราลืมตามาเนี่ยมันสิ่งหลอกล่อมาดูดมาดึงมันเยอะใช่ไหมล่ะอย่างเช่นมองไปเนี้ยนอกรั้วหมาอีกแล้วเจอหมาอีกแล้วใช่ไหมต้นไม้เอาก็เดี๋ยวก็ใบมันก็แกว่งไปมาแล้วมันถูกลมไงเห็นไหมครับเห็นได้ยังถ้าลืมตาหลับซะหมาก็ไม่เห็นต้นไม้ก็ไม่เห็นเห็นไหมมันก็ตัดการรับรู้ไปตัดการรับรู้ภายนอกไปเนี่ยสมาธิที่ให้หลับตาคือตรงนี้แหละครับมันจะตัดการรับรู้ภายนอกไปเยอะเลยนะครับไม่รู้ไหมเข้าตาเนี่ยเยอะมากกว่านะครับเข้าชีวิตประจำวันจริงๆเข้าตาจะมากกว่าเข้าหูนะครับใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะลองคิดดูสิครับเข้าตาจะมากกว่าเข้าหูเพราะฉะนั้นพอเวลาหลับตาเนี่ยมันโหยนะ นะหรือใครจะว่างในลุงว่างั้นนะทีนี้พอเวลาหลับตาได้ที่แล้วลืมตามก็ใช้ได้หมดแล้วทีนี้ไอ้ครับมันได้ไปแล้วสมาธิมันได้แล้วมันมีแล้วใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปใช้ทั้งลืมตาได้สบายๆอะไรเงี้ยพอนึกออกไหมครับตัวนี้ได้แล้วมีแล้วเหมือนอยู่ในกระเป๋าแล้วเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทันทีในความหมายคือตรงนี้เองครับผลพวงจากสมาธินี่มันเป็นพลังนะครับแล้วก็จะได้พวกรู้เรื่องจิตนั่นนะครับนะพลังงานของสมาธิจิตนั่นนะครับลุงจะเรียกว่าเป็นศักยภาพของสมาธิแล้วก็ของจิตแต่มี3คำให้เลือกนะฮะสติสมาธิจิตนะครับสติสมาธิจิตใครก็ตามที่สามารถอยู่ในภาวะที่บอกว่า unconscious ได้นะครับคนนั้นก็จะได้จิตนะครับบอกไงก็ได้ unconscious conscious แปลว่ารู้สึกนะครับ conscious แปลรู้สึกรู้สึกแปลว่าสตินะจำด้วยครับสติมีสติก็มี conscious นะครับนะถ้า conscious หายไปคือสติจะหายไปนั่นนะจะได้จิตตัวนี้มานะครับจะได้จิตประหลาดมากนะครับตัวนี้ประหลาดมาก3 คำนี้มันจะมาจากสติมันจะมาจากศีลสมาธิปัญญานะครับเดิมภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญานี่คือสมา
ภาษาเดิมภาษาเดิมภาษาใหม่นี่สติสมาธิปัญญาโอเคไหมลองจับเข้าข่ายนี่ลองดูสิครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวของเราเองทั้งภายในและภายนอกครับภายในตัวเราเองภายนอกตัวเราเองนะครับถ้าสนใจตรงนี้ไม่ต้องลงทุนนะฮะไม่ต้องเสียสตังค์นะ แต่มีคอมเมนต์นิดเดียวเวลาหิวก็ขอให้ได้กินเวลาง่วงขอให้ได้นอนเวลาร้อนขอให้ได้อาบน้ำเวลาคันขอให้ได้เกาเวลาตายใครจะไปไหนก็เอาไปจบเห็นไหมล่ะครับง่ายไหมล่ะลุงชีวิตที่มันง่ายจังนะครับชีวิตที่มันยุ่งยากตื่นมาก็อาหารห้าหมู่นี่ไงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเนี่ยโอ้โหชีวิตมันโคตรยากเลยดูก่อนจริงไม่จริงที่ว่าเนี่ยนี่แหละโคตรยากมันทั้งหมดกี่รุ่นคนแล้วนะครับของลุงเนี่ยโอ้ยสบายเลยอาหารเป็นสารอากาศก็เป็นสารใช่ไหมจบไหมแค่สองคำนี่พอไหมครับใส่เข้าไปในร่างกายปุ๊บมันก็สลายกลายเป็นพลังงานใช่ไหมครับก็พลังงานมาใช้ทีนี้ในการขับเคลื่อนอวัยวะทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนแม้แต่หัวใจนะครับก็ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนหัวใจของเราเนี่ยเวลา